สวัสดีครับภาษาไทยในภาษามเขมรในวันนี้ขอเสนอคําว่าบุรีคําว่าบุรีอยู่ในมเขมรจะออกเสียงว่าบารี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 มเว็บเขมรแจ้งว่าคํานี้มาจากภาษาไทยคําทั่วไปที่ไทยเราเรียกว่ายาสุภาษามเขมรออกเสียงว่าธนามจุก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 บุรี หมายถึงวัตถุทรงกระบอกภายในบรรจุวัตถุติดไฟซึ่งส่วนใหญ่คือใบยาสูบห่อด้วยกระดาษบางๆเมื่อจุดที่ปลายข้างหนึ่งจะเกิดการเผาไม่ชา้าช้าโดยปราศจ,จากเปลวเพลิงทําให้ควันจากบุหรี่ถูกดูดเข้าสู่ปอดบุหรี่ในยุคสมัยใหม่มีไส่กรองซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการกรองสารเคมีอันตรายและสารก่อมะเร็งซิก้าถือกําเนิดมาก่อนบุหรี่มีหลักฐานปรากฏการสูบบุหรี่ในเม็กซิโกและอเมริกากลาง ย้อนไปถึงอย่างน้อยคริสตาวัตที่9อารยธรรมยาและแอสเต็กสูบใบยาสูที่มีสารออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเพื่อประโยชน์ในพิธีกรรมทางศาสนาในภาพแกะสลักโบราณมักปรากฏผู้นำศาสนาหรือเทพเจ้าสุบบุรีภายในทศวรรษ1830บุรีได้เข้ามาถึงฝรั่งเศสและเรียกว่าซิการัตซึ่งคำนี้ต่อมาถ่ายทอดไปในภาษาอังกฤษในทศวรรษ 1840s บุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายเหล่านี้เกิดจากสารเคมีอันเป็นพิษจนวนมากที่พบในใบยาสูบตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในควันจากการเผาไหม้ของใบยาสูบสารเคมีนิโคตินเป็นสารมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นตัวหลักในบุหรีมีฤทธิ์ทำให้เกิดการเสพติดอย่างรุนแรงทำให้เกิดการเสพติดบุรี่เช่นเดียวกับยาเสพติดบุหรี่ถูกสร้างมาเพื่อให้เสพติด โดยมีคุณสมบัติความเสพติดเป็นองค์ประกอบหลักในแผนธุรกิจของผู้ผลิตบุหรี่ผู้สูบบุหรี่ราวครึ่งหนึ่งเสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นพิษต่อแทบทุกอวัยวะของร่างกายและโดยส่วนมากนำไปสู่โรคที่ส่งผลต่อหัวใจตับปอดนอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรังและมะเร็งทางภาคเหนือนะนิยมปลูกต้นหยาสูบเก็บใบมาบ่มตาเก็บใส่ฉลองที่สารด้วยไม้ไผ่ใบหยาสูบเอาไปผสมน้ำใช้เป็นยาฉีดฆ่า,มาแมลงศัตรูพืชได้วิธีสูบจะนำส่วนใบยาที่เป็นเส้นมามวลด้วยใบตองกล้วยแห้งบุหรี่ที่พันด้วยใบตองดับง่ายกว่าจะสูบหมดมวนอาจจะต้องจุดใหม่สามสี่ครั้งยาเส้นมวนเอง ปกติจะฉุนมากคนไทยเมื่อก่อนสูบบุหรี่มากบุหรี่มีหลายยี่ห้อเช่นบุหรี่ตราของหนึ่งสองมีสิบหมวนบุหรี่รวงข้าวราคาถูกกว่าพระจันทร์คนที่เคยสูบพระจันทร์แล้วจะกลับไปสูบรวงข้าวไม่ได้ซองละหนึ่งจุดหูบาทบุหรี่รวงทิพย์ซองละหนึบาทบุหรี่พระจันทร์มีแบบซองสีเขียวและซองสีเหลืองซองละสองจุบาท บุรีเกล็ดทองสำหรับผู้มีรถนิยมสูงราคาแพงกว่าพระจันทร์ถ้าสูบแล้วกลับไปสูบพระจันทร์ไม่ได้จะรู้สึกว่าจืดขายซองละ3.50บาทบุรีสามิตรฉุนและแพงกว่าเกล็ดทองซองละ4บาทบุรีกรุงทองสั้นฉุนมากซองละ 5, บาทยังไม่มีก้นกรองแก่ขายมวนละ25สตาตังค์กรุงทอง8ปซองละหบาทบุรีกรองทิพ ฉุนน้อยกว่ากรุงทองบุรีสายฝนสุกแล้วยินคอแต่ฉุนซองละหกบาทเป็นยี่ห้อแรกที่มีก้นกรองในยุคต่อมาบุรีทุกชนิดได้เปลี่ยนเป็นบุรีก้นกรองบุรีตราแมวเป็นบุรีมียาเส้นและกระดาษแถมมาด้วยให้ผู้สุขมวนเองราคาบุรีปัจจุบันไม่ทราบราคาเท่าไหร่เพราะไม่ได้สูบบุรีคนที่สูบบุรีจัดจะมีนิ้วมือเหลืองริ้นฝีปากดำเหงือกดำ ฟันเหลืองตัวมีกลิ่นบุรี่ขณะคุยจะมีกลิ่นบุหรีแม้ขณะนั้นจะไม่สูบบุรีคนที่โกหกพ่อแม่ลูกเมียว่าเลิกสูบบุรี่แล้วจับได้ง่ายพอโผล่หน้าเข้าบ้านก็ได้กลิ่นบุหรีมาก่อนแล้วในกระเป๋าเสื้อจะมีเศษเส้นบุรี่และเสื้อผ้าจะมีกลิ่นบุหรี่ที่ตัวผู้สูบเองก็ไม่รู้สึกการสูบบุรี่มากๆจะทําให้มาบุรี่ได้ใจสั่นวินหัวโทษของบุรี่มีเยอะ เมื่อก่อนมีการสูบบุหรี่ในรถบัสรถโดยสารติดแอร์และสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์ที่เขี่ยวบุหรี่ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆค่อยๆหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยที่ชาร์จมือถือปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่มีข้อห้ามสูบบุหรี่ในเขตบริเวณโรงพยาบาลและอีกหลายๆแห่งมีกฎหมายห้ามร้านสะดวกซื้อโชว์บุหรี่ยี่ห้อต่างๆเพราะถือว่าเป็นการโฆษณารวมทั้งในฉากภาพยนตร์ก็ห้ามมีฉากสูบบุหรี่ ภาพยนตร์และละครสมัยนี้เข้มงวดกว่าภาพยนตร์ในสมัยก่อนสมัยก่อนบุหรี่แบ่งขายได้เช่นสามิตสามตัวห้าบาทปัจจุบันกรมควบคุมโรคลงพื้นที่เอาผิดแบ่งซองขายบุหรี่มีโทษปรับสี่หมบาทตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560สมัยนี้ไปไหนก็เจอแต่ป้ายเขตปลอดบุหรี่คนที่สูบบุหรี่ถูกกันไปอยู่อีกสังคมหนึ่งโดยอัตโนมัติ วันนี้ก็นำเรื่องบุรีเป็นคำไทยในภาษาขเขมรมาเล่าให้ฟังจะเล่าเรื่องอื่นๆมาให้ฟังอีกในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ